รามาลองกาแฟทำกาแฟคุณภาพกาแฟพรีเมียมของภาคใต้ที่บ้านในกลางจังหวัดระนองชาวอู่เมียนอพยพจากภาคเหนือมาตั้งถิ่นฐานชุมชนกว่า30ปีแล้วนะคะแต่เพียง2ปีกับการเริ่มปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพิสูจน์ให้คนทั่วไปเลิกเข้าใจว่ามันคุณภาพต่ำและมีไว้เพียงแปรรูปเท่านั้นทางเดียวที่ต้องทำคือเอาชนะอุปสรรคด้านสภาพอากาศให้ได้ทุกขั้นตอนเราทำเหมือนภาคเหนือคือเอาเม็ดแดงเม็ดสุกเม็ดแดงเขาเรียกเม็ดแดงเชอร์รี่อย่างนี้แต่ว่าขั้นตอนของเราจะยากกว่าภาคเหนือก็คือภาคเหนือพอสิ้นเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกาฝนมันจะหายไปเลยก็คือมันจะได้แดดเต็มที่แต่ว่าในส่วนของเราที่ทำอยู่ตรงนี้ในจังหวัดระนองเนี่ยก็คือฝนมันเยอะมากแล้วอากาศมันไม่เปิดมันไม่มีแดดเนี่ยก็คือมันจะหมักอยู่ตรงนั้นอมน้ำอยู่นั่นแหละในช่วงนั้นแหละที่2อาทิตย์แรกที่ถ้าแดดไม่เปิดมันจะหมักหมมแล้วมันจะมีกลิ่นอีกกลิ่นนึงออกมานี่มันจะมันทั้งเปรี้ยวแล้วก็เหม็นอ่ะส่วนนึงก็ขายให้เนสเล่ที่พัดผ่านมาแล้วก็ทำให้เรื่อยๆแล้วก็พ่อค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อนะมันมีอยู่สองที่ที่เราสบายกาแฟออกไปแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาก็คือเราจะทำกาแฟคุณภาพแบบพรีเมียมแต่ว่าครอบครัวนึงก็ไม่ได้ทำมากก็คือขั้นตอนมันยากคือตอนนี้เรากำลังคุยกันในกลุ่มว่าเราจะทำเป็นโดมตากแล้วเนี่ยเวลาฝนมาเราก็ไม่ต้องเก็บก็คือคุมปิดไปหน่อยนึงไม่แน่ใจว่าเกษตรกรของเราจะระดมทุนไปได้มากน้อยขนาดไหนเราจะทำได้ขนาดไหนฟิล์มเยอะกว่าอาริก้าเขาก็จะบอกว่าไม่เหมาะสมสำหรับทานทำกาแฟไอกาแฟสดเพราะคาเฟอีนมันเยอะไม่ดีไปทำเหมาะกับการทำแปรรูปเป็นกาแฟกระป๋องอะไรดีกว่าแต่จริงๆกาแฟดีมันอยู่ตั้งแต่ต้นน้ำถ้าเราทำโปรเซสดีการจัดการดีมันก็เป็นกาแฟดีครับไม่ใช่ว่าโรบัสต้าเลวอาริก้าดี